โซเชียลแห่ขุดโพสต์จูนเพ็ญชุลีภรรยาหนุ่มกลาแชร์โพสต์เรื่องเมียน้อยเมียหลวงลั่นฟ้องเมียน้อยก่อนส่วนผัวเอาไว้จัดการทีหลังชวนสงสัยหมายถึงใครกลายเป็นกระแสร้อนวงการบันเทิงหลังเพจดังเจ๊มอย108ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของนักร้องซอฟต์ร็อกเสียงนุ่มควงเมียน้อยไปเที่ยวญี่ปุ่นตามรอยเมียหลวงประเทศเดียวกันแต่คนละรอบแถมตอนคอนเสิร์ตใหญ่ก็พาเมียน้อยไปด้วยเมียหลวงรู้แฟนคลับส่วนใหญ่ก็รู้แต่คนทั้งประเทศยังไม่รู้เป็นประเด็นที่สังคมยอมรับไม่ได้นั้นปรากฏว่าโลกโซเชียลต่างจับจ้องไปที่นักร้องดังหนุ่มกลาที่ได้โพสต์ภาพไปทริปญี่ปุ่นพอดีล่าสุดโลกออนไลน์ยังไม่หยุดหลายคนได้ย้อนขุดโพสต์ของจูนเพ็ญชุลีภรรยาของหนุ่มกลาที่หลายโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวมีหลายข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องเมียหลวงเมียน้อยรัวๆจนชวนเอ๊ะว่าหมายถึงใครกันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่4มกราคม66เธอได้แชร์ข่าวจากเพจดังพร้อมเขียนข้อความว่าเขาฮิตนัดกันที่โคราชเขาใหญ่เหรออากาศหนาวๆแหละเนอะไม่เพียงแค่นั้นได้แชร์ข่าวไฮโซพกแถลงปมปิดฉากรักอ้ำพัชราภาระบุข้อความว่าอ้อเลิกกันเพราะเหตุผลของคนสองคนแหละไม่ใช่เพราะมีมือที่สามแหละเนอะชาวบ้านหนึ่งทราบแล้วนอนได้จากนั้นในวันที่16มกราคม66ยังเคยโพสต์ภาพครอบครัวแต่ปิดหน้าคนอื่นในรูปยกเว้นตัวเองอีกด้วยลงรูปครอบครัวก็โดนแซวว่าคลั่งรักอวดผัวไม่ได้คลั่งรักอะไรเลยลงรูปเฉยๆเลยอ้าวรูปครอบครัวให้ปิดหน้าแบบนี้เหรอ555อ้าวก็ผัวตัวเองทำไมอวดไม่ได้อะหรือมีคนยังไม่รู้ว่าผัวแม่เป็นใครอ้าวๆต่อมาวันที่31มกราคม66จูนได้โพสต์อีกว่าเพอเจอร์ถ้ามั่นใจมากก็เริ่มเลยค่ะรอนานแล้ว